ฉันเปลี่ยนใจเคยมีใครบอกคุณไหมครับว่าคุณเปลี่ยนใจบ่อยมากสมาธินะครับซึ่งในที่หนึ่งเราศุกร์ที่20มีนาคมเราเปิดกล้องวันแรกคือศุกร์ที่20มีนาคมอยู่ที่จังหวัดตราดนครินทร์โลเคชั่นแห่งแรกคือหมู่บ้านเด็กเราเริ่มต้นซีนด้วยการที่เรียกว่าสารวิปัสสนานะฮะกลางวันซีน 2A เปิดตัวเชโลก็มีเชโลนั่งอยู่สมาธิอยู่แล้วก็มีท่านเจ้าคณะเปิดตัวหมดทุกคนนะไอเดียคือว่าพอเราเปิดตามองนี่เราขำนะเราขำโอเคครับเชิญฮะ Do itสบายนี่31คัด A เทค1มาครับแอนเรดี้โลสาวปึ๊ดเทค2โอเคแอนมาครับแอนเรดี้แอนสเตย์สติลแอคชั่นปึ๊ดเทค3โอเคดูนิ่งๆนะคอยนะมาครับเทค4คอมมอนมาร์คโอเคแอนมาครับนอนไม่หลับพี่ตื่นเต้นก็เป็นเรื่องแต่ว่ามันยังดีนะเพราะว่าถ้า2อาทิตย์ก่อนเปิดกล้องนี่มันจะเครียดแบบไส้มันจะบิดทุกวันนะครับเรื่อยๆนะแต่ว่าคืนนี้หลับแล้วครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้ไม่ถึงมันจะคิดว่าเครียดไส้ไม่เวิร์กไหนกูคิดไม่ดีแล้ววะนี่ดีแม่งกูควรจะตื่นมันดีวันเดียวแต่พอเปิดแล้วมันแก้ทุกอย่างไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันก็มาแก้เอาตรงนี้อ่ะมันก็เราก็อาจจะทำอะไรต่างไปแต่ที่แทนหน่อยใช่ไหมแต่ว่ามันอย่างน้อยมันมีของตรงหน้าเราอ่ะขณะที่ถ่ายหนังข้อดีมันคือไอตอนที่ยังไม่ถ่ายอ่ะตอนกำลังจะถ่ายมันไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมเราก็คิดเองพี่22ก็แม่งก็จะเห็นลูกท่านนี่ไปดูเดี๋ยวพี่รายละเอียดเนี่ยระยะห่างของบอกแต่บอกเขาแล้วเราว่าพ่อมีคนช่วยคิดมีคนช่วยสั่งคิดอะไรไม่ออกคนนี้ก็ช่วยครับบอกให้ทำนี้ไม่แล้วนี่ให้เป็นนักแสดงช่วยเราแล้วมันต้องจําก็แม่ไม่ถึงไม่ถึงมันเป็นทุกเรื่องครับประสบการณ์ไม่ได้ช่วยตรงนี้ครับขอยืนยันคือขนาดประสบการณ์อะช่วยแค่ว่าพอรู้สึกแบบนี้ปั๊บจะรู้สึกว่าไม่ต้องตกใจมากเท่าเมื่อก่อนไงเนี่ยเมื่อก่อนจะตกใจชี้กูเป็นเหี้ยแต่จำไว้นะครับเราโดนคนละ20ปีตาดามุขคุณรอดบอกผมมาครับภาษาในที่นี้นะเลยแล้วก็ยืนในนี้เกียรติมาลองดูฮัลโหลเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวพออีกคิวครับตานี่คุณอยู่ไหนฮะบอกผมมาครับตานี่เป็นเจ้าชีวิตเธอบอกผมครับมาในโลกเสรีอย่าให้ใครเขาเป็นเจ้าชีวิต